Thank you.
เป็นพิธีกรคุณไม่ได้มาเดินแบบของเขานึกว่าพรีเซนเตอร์ของเรามาโอเคมี7คนหกคนก็พอหกคนก็พออ่ะทักทายกันอย่างเป็นทางการดีกว่านะสวัสดีค่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 ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะขอต้อนรับนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสื่อมวลชนพี่ๆทุกแขนงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนงหมูกรอบแขนงคณะใดๆใช่ครับไม่ใช่ครับแม่ครับอันนั้นจะเป็นอาหารน่าจะคนละอย่างกันครับผมนะคะและแฟนคลับทุกท่านด้วยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเย้ทุกคนถือว่าเป็นผู้โชคดีมากเป็นผู้ที่ฝ่าฟันได้เข้ามานั่งในฮอลแห่งนี้เนาะใช่แล้วนะครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่งานมาม่าโอเคเจเนอเรชั่นพาร์ตี้เย้เย้เย้ค่ะและดิฉันนะคะแพนเค้กเขมนิดค่ะไม่ใช่โอ้เหมือนอยู่นะช่วงนี้เหมือนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่และดิฉันแต้วณัฐพรค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมโอเคไม่ใช่ดิฉันก๊อตจิทัชกรค่ะครับผมนะและผมเลโอโซเซ่นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับผมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสนุกสนานกันแน่นอนนะคะทุกท่านแต่ว่าตอนนี้ค่ะคมาดูที่มาที่ไปนะคะของการเป็นพรีเซนเตอร์ของทั้ง6คนก่อนดีกว่าอย่างนี้ครับนะฮะเขาบอกว่าเหตุผลนะครับในการคัดเลือกพรีเซนเตอร์นะครับเป็น6คนนี้เนี่ยครับเพราะว่าทั้ง6คนนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็น new generation นะครับ ก็เปรียบเสมือนกับมาม่าโอเคนี่แหละถือว่าเป็น new generation ของมาม่านะครับผมเรามาถามความรู้สึกกันสักเล็กสักน้อยดีกว่านะคะเริ่มจากคุณออฟอยู่ใกล้ชั้นที่สุดเลยครับรู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้เป็นเอ้ยอะไรตายห่ายังไงหนูเดี๋ยวก่อนเข้าใจไหมเขาข้างล่างเขาจะบอกว่าเขารู้สึกดีตกใจไม่มันมีเรื่องระบบฟงระบบไฟต่างๆมันโดนช็อตขึ้นมามันจะแย่นะคะถ้าจะกรี๊ดก็ให้สู้ไม่เสียงกันก่อนล่วงหน้าก็ได้เสียงกรี๊ดเมื่อสักครู่คือยืนยันว่าโอเคนะครับโอเคโอเคคือเป็นเสียงกรี๊ดด้วยความรักใช่ไหมโอเคแป๊บนึงฉันได้ยินเสียงบางคนแหบแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงแหบแลบออกมาแหบแลบออกมานะพี่ออฟนะยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างนะครับกับการมาเป็นพรีเซนเตอร์นะของมาม่าโอเคครับคือดีใจมากๆครับที่วันนึงเนี่ยรูปเราไปอยู่บนซองมาม่าโอเคใช่ใช่คือมาม่าเป็นอะไรที่แมสมากค่ะทุกบ้านต้องมีถูกต้อง
อร่อยมากใช่ไหมครับเธอกินซองเข้าไปด้วยหรือไงไม่ใช่เธอพูดถึงซองรสชาติรสชาติกินมาม่ากินมาม่าฮอตโคเรียนแบบแห้งอาจารย์น้องกันละลูกเป็นไงบ้างจ๊ะฮัลโหลก็ดีใจมากๆเลยครับเหมือนแบบปีเลยเพราะว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะมีได้มีรูปหน้าตัวเองอยู่บนมาม่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็ทำไมคำตอบมันเหมือนกันเลยวะเอาก็เรามาด้วยกันเนี่ยเราเหมือนกันก็ดีใจเหมือนกันโอ้ไม่เคยได้ยินเหรอเราก็เหมือนคนเดียวกันต่อครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าครับแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมนะอ่ะพี่ไบร์ยังไงพี่ไบร์เอาหน่อยเดี๋ยวก่อนอะไรแป๊บนึงจ้าออฟไปแล้วกันไปแล้วมาที่ไบรท์ถือป้ายออฟกรีดให้ไบรท์ไม่ใช่คือต้องบอกว่าทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้คือรักมาม่าโอเคและรักพรีเซนเตอร์ของมาม่าโอเคทุกคนใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเราไม่แบ่งแยกนะครับโหดีใจมากๆครับจริงๆเราก็กินมาม่ามาตั้งแต่เด็กครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งเนี่ยผมกินบ่อยรสหมูสับนี่คือเป็นอาหารหลักเวลาเราตกยากอยู่ที่บ้านอ๋อโถไม่เวลามันหาอะไรกินยากเราจะมีไอ้มาม่าหมูสับเนี่ยเป็นแบบเพื่อนคู่ใจตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์และรสชาติก็คล้ายๆกับรสชาติที่เราชื่นชอบด้วยแต่ว่าครับอร่อยขึ้นไปอีกกลมกล่อมขึ้นไปอีกครับก็ดีใจมากๆครับชิมกันหรือยังชิมแล้วเนาะค่ะนะครับพี่วินล่ะครับพี่วินครับเอาซะหน่อยนะครับผมค่ะครับผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับคือจริงๆแบรนด์มาม่าเนี่ยคือเราได้ยินมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้คือได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ทานมาตั้งแต่อร่อยมาม่าหรือหมายถึงวินฮะที่อร่อยฮะเคยชิมเขาแล้วหรอหรือว่าไบร์บอกไม่ถ้าจะอร่อยไม่อร่อยต้องถามคนนี้หรือเปล่าแม่ก็เป็นไข่เค็มอ่ะเออไม่ก็มันมาม่าโอเครสไข่เค็มรสไข่เค็มรสชาติเหมือนไข่เค็มรสชาติของเขาเหมือนไข่เค็มแท้ๆเลยก็คือแบบมันกลมกล่อมก็คือว่ารสชาติของน้องเวนคือรสชาติผัดไข่เค็มใช่ก็อร่อยใช่ไหมไบรท์อร่อยมากครับนะครับยังไงพี่วินเค็มไหมครับมาม่าโอเคมาม่าโอเคมันเข้มข้นหอมมันอร่อยมากเลยครับเฮ้ยแก้กันยากเลยนะงานนี้นะคะครับผมก็เรียกว่าคุ้นเคยอยู่กันมาตั้งแต่เกิดเลยนะเคยได้ยินมาตั้งแต่ตัวเท่านี้เล็กไปเล็กไปหน่อยอาจจะนอนกินมาม่าบดกินกับพวกตับบดหรือว่ากล้วยบดเล็กๆนะคะตอนเด็กค่ะได้เหมือนกันครับผมค่ะพี่คริสบ้างครับพี่คริสครับจริงๆผมรู้สึกดีใจมากๆผมรู้สึกว่าพี่ๆน้องๆผมเนี่ยตั้งแต่มาเป็นพรีเซนเตอร์มาม่าโอเคเนี่ยรู้สึกว่าหล่อขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยเพราะว่าแบรนด์มันเท่ด้วยคือพอเราได้เป็นพรีเซนเตอร์มาม่าโอเคคือดูดีขึ้นเลยลาสีจับเลยครับผมจริงๆต้องบอกว่าคือบริโภคมาม่าตั้งแต่เด็กเลยชอบมากครับชอบมากๆคือกินมาม่าออกมาได้หล่อขนาดนี้เลยเหรอพี่คริสครับผมจริงๆที่เป็นรูปเป็นโคมได้เพราะมาม่าล้วนๆนะฮะครับผมไม่จะไม่มีวันจะไม่มีคริสวันนี้ถ้าไม่มีมาม่าเลยครับไม่มีเลยต้องมาม่าเลยครับผมกี่ปีดีพรีเซนเตอร์นี้ครับผมขอสัก50ปีแล้วกันครับผมพี่พรีเซนเตอร์ตลอดเผื่อพี่ๆน้องๆผมด้วยใช่มั้ยครับพี่ออฟทุกคนใช่แต่ว่าได้50ปีก็ดีพิธีกรก็เอาไปอีก50ปีเหมือนกันโอเคเลยครับได้ๆครับผมของผมเป็นรสโคเรียนสไปซ์ครับผมก็ใครที่ชอบทานกิมจิรับรองว่าทีเด็ดเลยครับครับผมอ่ะคนสุดท้ายพี่สิงโตเย้ยังไงจ๊ะพี่สิงจ๋าไม่อันดับแรกคือดีใจมากๆมากๆจริงๆถึงขนาดที่ว่าบอกพ่อว่าพ่อได้เป็นพรีเซนเตอร์มาม่าแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เป็นมาม่าธรรมดานะมาม่าโอเคด้วยนิวเจเนอเรชั่นดูหรูขึ้นไปอีกครับผมก็เลยรู้สึกว่าดูแบบดูมีราศีมากขึ้นดูหล่อมากขึ้นเหมือนที่คริสบอกใช่ครับไม่ดูหล่อขึ้นนะครับใช่ตั้งแต่เป็นพรีเซนเตอร์มาม่าโอเคก็คือดูหล่อขึ้นทุกคนเลยครับผมครับผมนะอันนี้คือยังไงคริสสิงห์เขานัดกันมาขายงานใช่ไหมวันนี้โอ้ขายงานกันเก่งมากมีโปรไฟล์มาให้เรียบร้อยครับผมแต่ว่าวันนี้ทุกคนไม่ได้มาเดินโชว์หล่อๆกันเฉยๆนะคะสังเกตไหมชุดที่พวกเขาใส่กันหล่อไหมคะ
คิดว่าถ้าไม่มีชุดเหล่านี้หล่อไหมคะอยากดูไหมเกินไปเกินไปเกินไปคือยังไงคุณจะเฮ้ยคุณจะให้เขาถอดกันบนเวทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยปกปิดไข่เค็มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปล้างแป๊บนึงนะผมอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้อวดอ้างสรรพคุณกันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนการเป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าโอเคก็จะต้องพรีเซนต์นะครับแต่ละรสชาตินะครับอยากจะให้ขิงกันหน่อยว่าเฮ้ยรสชาติของแต่ละคนที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันดีมันเด็ดยังไงครับผมค่ะพี่สิงห์ครับของพี่สิงห์เด็ดยังไงบ้างครับดูจากสีก็รู้แล้วครับผมแซ่บไหมแซ่บสีเอาพูดเหมือนในโฆษณาโอ้อะไรถูกใจสิงโตเลยสักอย่างอะมาม่าโอเคกุ้งผัดซอยเอาใหม่3 2 1เอาแบบในเอาแบบในโฆษณาเลยในโฆษณาไม่แล้วเพื่อนทางนี้บอกว่าโหตายละไบบอกว่าโหคนแรกเปิดมาอย่างนี้กูเอาไงดีวะพี่สิงห์ยังไงแบบในโฆษณาเลยมาม่าโอเคกุ้งผัดซอสต้มยำแบบแพงแซ่บถูกใจสิงโตเลยหรือจะเปลี่ยนดีครับผมเปลี่ยนจากแซ่บถูกใจสิงโตเป็นแซ่บเหมือนสิงโตเลยก็ได้นะแซ่บเหมือนสิงโตไม่เท่าไหร่ฝั่งนี้ออฟจุมพลหน้าลอยไปนู่นแล้วโอ้มันขนาดนั้นกันแล้วไม่เคยเห็นน้องชายสายตาว่างเปล่าขนาดนี้สายตาว่างเปล่ามากคือพอมาเปิดด้วยฝ่ายขายพอมาเปิดฝ่ายขายเนี่ยฝ่ายขายทำได้ดีมากเลยฝ่ายบุคคลงงไปเลยค่ะทางด้านนี้นะคะฝ่ายบุคคลงงเลยนะฝ่ายขายคนต่อไปครับนะครับผมฝ่ายขายอีกคนหนึ่งนะฮะผมไม่มีอย่างเขาคุณเผื่อผู้บริหารด้วยนะได้ครับผมคุณเผื่อของผมไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าเป็นสูตรต้นตำรับจากเกาหลีแล้วแบบว่าซุปกิมจิเนี่ยเข้มข้นถูกใจมากเลยครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับคือถ้าใครที่ชอบแบบสไตล์เกาหลีชอบแบบซุปกิมจิที่มันมีแบบความเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยถึงใจเลยครับต้องชอบของพี่คริสแน่นอนนะครับท่านผู้บริหารสองท่านครับผมของตัวเองเด็ดยังไงครับคุณวินค่ะก็จริงรสชาติของผมเนี่ยคือต้องบอกว่าเข้มข้นหอมมันแล้วก็ได้รสชาติของไข่เค็มเต็มๆครับผมเชื่ออันนี้เชื่อดูสี่ชุดเชื่อเลยนะครับไข่เค็มมาเต็มๆแน่นอนนะครับผมพี่ไบรท์ยังไงครับผมของเราของผมเป็นรสหมูบะช่อทรงเครื่องนะครับว่าอันนี้หอมกลมกล่อมมากๆคือน้ำซุปนี่ที่เด็ดจริงๆผมกินทุกครั้งนี่ยกซดหมดชามตลอดโอ้โหอยากกินมาม่าโอเคกับไบโว้ยมาหอมกับไบมั้ยจ๊ะอยากคืออยากซดมาม่าอยากเห็นยกซดว่ะเฮ้ยอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่ไบยกซดนี่มันแซ่บขนาดไหนอะไรขนาดไหนนะคะน้องการครับฝ่ายบุคคลยังไงดีที่เด็ดที่เด็ดของตัวเอง PR นี่ให้เป็น PR การเป็นคนชอบกินเผ็ดใช่ไหมแม่และรสของกันเนี่ยมีรสชาติเผ็ดมากอร่อยมากครับซุปของเขานะครับเป็นซุปแดงเข้มข้นยังไงหลังๆยังไงใครหนูเล่าก่อนจะบอกว่าใครที่ได้กินไปเนี่ยต้องติดใจมากๆรสชาติ Hot and Spicy นะครับก็ฝากด้วยครับนี่อันนี้คือ Hot and Spicy นะครับของน้องกันมาที่คนสุดท้ายนะป้าปีครับยังไงฮะสู้ขอลูกสู้เขาของผมปีพูดเหมือนในโฆษณาเลยฮอตโคเรียนแบบแห้งเวลากินน่ะจะต้องนิดนึงเพราะว่ามันเผ็ดเหมือนกับพริก15เม็ดแล้วก็มันก็แบบคือเผ็ดมากๆอ่ะถ้ากินคนเดียวไม่หมดชวนเพื่อนมากินก็ได้ครับเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนคนไหนดิหรือว่าถ้าอยากเผ็ดเข้าไปอีกก็ซดน้ำของกันไปด้วยก็ได้ครับโอ๊ยเดี๋ยวก่อนป้าเด็กนะทุกคนผมกำลังสงสัยว่าคำว่าซดน้ำของกันไม่ของคือหมายถึงว่าซดน้ำซุปหนูเข้าใจไหมเวลาหนูกินเนี่ยหนูต้องกินเป็นคู่เพราะว่าหนูต้องมีการซดน้ำซุปของกันและหนูต้องมีการกินไข่เค็มของเพื่อนมันต้องว่าโคเรียไปอย่างนี้ก็คือสรุปแล้วอร่อยทุกรสชาติกินรวมกัน6รสชาติเลยก็ได้เช่นเดียวกันจริงใช่นะคะอัปเดตผลงานหน่อยช่วงนี้แต่ละคนมีผลงานอะไรให้ได้ดูกันบ้างถูกต้องนะครับฝั่งนู้นกันก่อนออฟก็จะมีอะไรอ่ะอ๋อเห็นแล้วสวัสดีด้านบนด้วยนะคะสวัสดีด้านบนด้วยนะคะได้หนูดูอย่างเดียวนะคะหนูอย่าถุยน้ำลายลงมานะคะลูกไม่ได้นะคะนะครับผลงานยังไงครับผมที่ได้ดูกันเร็วๆนี้มีเรื่อง46 day ครับแล้วก็มี Not Me ที่เล่นด้วยกันครับเอ้ยโหมันแบบได้ดูทีเซอร์ไหม
นี่คือตัวอย่างมั้ยอันนี้คือแบบว่าเป็นการเล่นคู่กันอีกครั้งนึงของออฟกันด้วยแล้วก็เปลี่ยนลุคมากเรื่องนี้และไอ้เด็กมันเล่นลายได้ว่ะงานนี้ใช่มั้ยคุณต้องเล่นเป็นแบบว่าเป็นฝาแฝดได้ไวครับมีการส่งการสักด้วยใช่คุณรู้ไหมเขาไปสักกับใครมาสักกับใครฮะสักกับหมอไม่ใช่นะไม่ได้อ๋อไม่ใช่เนาะก็เป็นการสักแฟชั่นทั่วไปดีกว่าโอเคนะก็ได้ติดตามกันเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ได้เปิดกล้องไปยังน่าจะปีหน้าครับก็มีเรื่องนี้กันมีปีหน้ามีเรื่องกับปีเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสงครามดอกไม้ครับฝากด้วยสงครามดอกไม้ใช่ครับมีเรื่องกันปีหน้าแต่ว่ามีรักกันตลอดเวลาอยู่แล้วแม่นอนไม่หลับแน่ๆชงเข้มขนาดนี้ไม่ได้นะครับอ่ะมาที่พี่ไบรท์กันบ้างนะครับผลงานที่ได้ติดตามกันครับผมปีหน้ามีตอนนี้มีเรื่องเดียวครับก็เล่นด้วยกันครับผม F4 Thailand ครับF4 Thailand รักใส่ๆหัวใจให้วินตอนพิเศษเหรอฮะตอนพิเศษเหรอพิเศษอันนี้คือเป็นชื่อเรื่องมันดูเปลี่ยนไปนะโทษทีดูฉบับเก่ามาเออค่ะคือไง Boy Over Flower ไม่มีแล้วมีแต่ Bike Over Win เอาคุณชงขนาดนี้ผมก็ช่วยชงตกใจกูร้องไห้เลยนะ F4 ได้ดูอย่างนอนนะครับผมพี่วีหลายไงครับเหมือนกันครับ F4 ครับผมโอเคก็น่าจะปีหน้าเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหลายๆคนรอติดตามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วเอเชียแต่ตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับต่อมานะฮะยังไงครับคุณสองคนครับผมมี F5 M1 มาสนใจไหมครับล้อเล่นครับล้อเล่น F5 ก็มามี2เรื่องครับมีสงครามดอกไม้ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงเธอเขาเงาแค้นครับก็คือเป็นแบบว่าแซ่บๆนะเธอเขาเงาแค้นออกแนวแบบว่าธุรกิจปิดเกมแค้นอะไรอย่างงี้ครับเออน่าดูอันนี้น่าดูครับผมนะฮะพี่สิงห์จะปิดอะไรกับเขาบ้างไหมครับปิดเกมรักว่ะข้างล่างผมปิดเกมรักว่ะโอ้โหเออของผมเนี่ยจะมี Baker Boys ครับผมน่ารักดีจำชื่อไทยไม่ได้ใช่พี่ก็จำไม่ได้แต่ว่าชื่อเรื่อง Baker Boys วุ่นรักนักอบแล้วกันฉันแต่งให้ใช่เหรอวุ่นรักนักอบเดี๋ยวค่อยจะมีบทประพันธ์ของเขาก็ได้อ๋อเหรอขอโทษที Baker Boys ก็เป็นเรื่องยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นเชฟขนมหวานครับผมเชฟแบบไหนหวานขนาดไหนหวานไม่หวานก็ต้องลองชิมก่อนบอกใครหวานไม่หวานต้องลองชิมบอกใครบอกทุกคนตรงนี้เลยเออจะบอกทุกคนไปเรื่อยไปทั่วไม่ได้นะคุณถึงโตมันมีห่วงว่ะโอเคครับไปต่อครับขอโทษครับผมโอเคฝากติดตามผลงานของเขาทั้ง6คนด้วยนะคะแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาในตอนนี้นะคะนั่นคือเป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าโอเคปรบมือนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะเราให้นะครับพรีเซนเตอร์ทั้ง6คนของเรานะครับไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเปลี่ยนชุดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับปรบมือดังๆครับผมเย้